สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอลกทีฟกันอีกครั้งจริงๆวันนี้เนี่ยผมกะจะทำเรียงหนังไคจูหรือสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคแรกๆคือเรียงปีมาเลยนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมทำทั้งประวัติการสร้างหนังคิงคองแล้วก็ตัวละครคิงคองแยกคลิปไปนะครับและกะทำสันน้ำคองต่อแต่พอผมเช็คข้อมูลไปมาเนี่ยผมก็ไปเจอหนังนึงที่น่าสนใจเข้านะครับและเชื่อกันว่านี่น่าจะเป็นหนังโทคุซุสึก่อนหนังก็อดซิลล่าอีกนะครับและเป็นหนังที่หลายคนน่าจะพอคุ้นชื่อหูด้วยเพราะว่ามีโมชั่นรีเมคมาก่อนแม้รีเมคเนี่ยจะไม่ค่อยจำรู้สึกว่าจะไม่ได้ฉายไทยนะครับแต่หลายคนก็น่าจะพอจำโปสเตอร์ได้นะครับนั่นคือหนัง The Great Buddha Arrival ก็คือเป็นเหมือนกึ่งๆไคจูรูปปั้นพระพุทธรูปขนาดยักษ์ของญี่ปุ่นเนาะถ้าใครเห็นโปสเตอร์ของเวอร์ชันรีเมค2018นะครับแต่อันนั้นคือเวอร์ชันรีเมคไงเวอร์ชันแรกนั้นเนี่ยออกฉายในปี1934หลังคิงคองของต่างประเทศปีเดียวเนาะของอเมริกาไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้แรงมาจากหนังคิงคองหรือเปล่านะครับ The Great Buddha Arrival เนี่ยก็เป็นหนังไคจูญี่ปุ่นเขาดำของญี่ปุ่นนะครับกำกับโดยโยชิโร่เอ็นดามาซะซึ่งปัจจุบันนั้นกลายเป็นหนัง Lost Film นะครับคือหนังที่หายสาบสูญไปโดยเพราะเรื่องเท่าที่รู้มาในต้นฉบับนะครับแต่ที่รู้มาก็คือรูปปั้นจุลคุเอ็นไดบุสึหรือพระใหญ่เนี่ยที่ตั้งในสวนชุลคุเอ็นนั้นเกิดมีชีวิตขึ้นมาและลืมตาขึ้นและลุกขึ้นยืนจะมีความสูงเต็มที่เนี่ย33เมตรด้วยกันนะครับเลือกออกเดินเพื่อปกป้องมนุษยชาติเดินพอดเท่าที่เหลือมาเจ้าที่พอรู้มาเนี่ยและจากตัวท่านพระพุทธรูปเนี่ยเดินผ่านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในภูมิภาคชูเกียวแล้วตัวลูกปั้นนั้นก็เดินทางไปยังโตเกียวนะครับในบทความในนิตยสารปี1934เนี่ยกล่าวถึงซีเควนซ์ต่างๆเท่าที่เหลืออยู่นะนั่นคือฉากตัวรูปปั้นเนี่ยที่จะเรียกพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปเนี่ยเดินก้าวข้ามรถไฟนะครับแล้วก็วางศีรษะเนี่ยบนอาคาร3ชั้นแล้วก็มีฉากให้เกย์ชาสาวเนี่ยเต้นรำบนฝ่ามือนะครับถ้าเกิดนึกปัจจุบันมันก็ดูไม่แปลกเนาะเราคงใช้ CGI ทำได้แต่1934อ่ะผมเองก็แบบสงสัยนะว่าเอ้ยเขาใช้เทคนิคพิเศษอะไรทำนะครับอย่างการวางมือหรือวางหัวบนอาคารเนี่ยผมก็คิดว่าคงใช้อาคารจำลองแหละแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยโอ้โหนี่จะเป็นหนังแบบโทคูซะสึกมาก่อนการมากๆนะครับก่อนหนังก็ซิลล่าอีกอ่ะแล้วก็ฉากเกย์ชาสาวเต้นรำบนฝ่ามือของโพธิรูปเนี่ยผมอยากรู้จริงว่า1934เนี่ยเขาจะทำอะไรใช้การซ้อนภาพเอาเหรออะไรแบบนั้นนะครับจะลืมว่าหนังญี่ปุ่นเนี่ยเทคนิคพิเศษเนี่ยมันก็ต้องเรียกไงนะตามหลังฮอลลีวูดเนี่ยค่อนข้างหลายปีอยู่นะครับเนี่ยที่รู้กันว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกรีเมคในปี2018นะครับและที่เจ๋งก็คือผู้กำกับเรื่องนี้ฮิโรโตะโยโคกาวะก็เป็นหลานชายพอพูดกับเวอร์ชันต้นฉบับนะครับโยชิโร่เอ็นดามาซะด้วยก็เรียกว่าเหมือนหลานชายสานต่อผลงานเนาะสานต่อผลงานของตัวปู่อะไรแบบนั้นนะครับจริงๆบอกไปก่อนผมยังไม่ดูเวอร์ชันรีเมคนะพี่ที่บอกไปผมกะจะดูเรียงหนังไงเรียงหนังแต่ละปีจนถึงยุคปัจจุบันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไอ้เวอร์ชัน2018เนี่ยเนื้อหามันเป็นยังไงเนาะแต่แล้วว่าตัวโปสเตอร์กับงานวิชวลที่เห็นเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวนะพระพุทธรูปที่แบบพระพุทธรูปอะแล้วจู่ก็ยืนแล้วก็เดินผ่านเมืองเนี่ยเอามาลูกองค์ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันก็ค่อนจะดูน่ากลัวพอสมควรนะครับคือนึกออกไหมสัตว์ประหลาดไคจูยักษ์มันก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่การที่ลูกปั้นเนี่ยลูกปั้นที่จะไม่มีการแสดงออกทางสีหน้าอะไรแล้วก็เดินดึ๋มๆเหมือนแบบหุ่นยนต์อะไรแบบนั้นเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรและยิ่งเป็นพระพุทธรูปด้วยนะครับโดยในเบื้องหลังที่รู้มาปัจจุบันนั้นเนี่ยเราเหลือเพียงภาพไม่กี่ภาพเท่านั้นนะครับคือตัวหนังเนี่ยหายสาบสูญไปแล้วโดยภาพยนตร์นี้เนี่ยจะเน้นไปทางเอฟเฟคพิเศษซึ่งจะว่าเป็นหนังโทคุซัตสึเรื่องแรกๆคือเอาจริงจะนับว่าเป็นหนังไคจูไหมคือพระพุทธรูปก็ไม่ใช่สัตว์ประหลาดยักษ์เนาะแต่เนาะแม้สิ่งมีชีวิตจะเรียกสิ่งมีชีวิตไหมสิ่งขนาดใหญ่มันคือแบบสิ่งรูปปั้นขนาดมหึมาที่ขยับได้นะครับสูง33เมตรท่านมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็เดินทางไปทั่วประเทศโดยเน้นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหลักสงสัยเขาเป็นหนังโปรโมทการท่องเที่ยวมั้งก่อนที่ตัวท่านเนี่ยจะบินขึ้นไปบนก้อนเมฆแล้วก็ลอยไปโตเกียวโอ้โหมีที่พิเศษน่าจะเยอะพอสมควรนะมีฉากแบบพระพุทธรูปเหยียบเมฆอ่ะแล้วก็เดินทางไปโตเกียวอ่ะแล้วใส่ที่ตัวหนังนั้นหายสาบสูญไปเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะน่าเสียดายเนาะเพราะตัวภาพยนตร์เนี่ยน่าจะทำลายจากการทิ้งระเบิดโดยกองกำลังพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะครับอันนี้ก็เชื่อกันนะว่าในเมืองที่ถูกทำลายเนี่ยฟิล์มเนี่ยอาจจะไปที่เก็บฟิล์มของหนังไงแล้วมันก็ถูกทำลายไปด้วยนะครับสมัยนั้นเองเนี่ยตัวฟิล์มมันก็ไม่ได้มีก๊อปปี้เยอะขนาดนั้นเนาะแถมอย่างนึงคือตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกฉายต่างประเทศไงมันจึงไม่มีม้วนฟิล์มก๊อปปี้เยอะอะไรอ่ะมันก็ฉายในภูมิภาคนะครับ
มันไม่เหมือนหนังข่าวดำต่างประเทศเนาะที่บางทีเนี่ยสูญหายไปแล้วก็บังเอิญเจอในต่างประเทศอะไรแบบนั้นมันหนังเมโทรโพลิสนะครับแต่ข้อสันนิษฐานนึงอาจจะเกิดจากความประมาทเลเร่อของทางสตูดิโอเองเพราะฟิล์มสมัยก่อนหนังสมัยก่อนนี่แหละทางสตูดิโอเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบมีนโยบายการเก็บกักรักษาฟิล์มและขนาดนั้นพอหนังฉายเสร็จเขาคิดว่าหนังมันคงไม่น่าขายได้เขาก็เก็บกลุ่มไปในคลังแบบไม่ได้รักษาอะไรนะครับสมัยก่อนเขายังไม่รู้คุณค่าของการแบบภาพยนตร์เนี่ยสตูดิโอเองมันก็เหมือนปัจจุบันแหละที่สตูดิโอเนี่ยมองหนังเป็นเหมือนตัวทำเงินทำกำไรเนาะพอไม่ทำกำไรปุ๊บอ่ะฟิล์มมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะก็เก็บเอาไว้ไม่ได้รักษาอะไรมากนะครับจนหลายครั้งก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างในฮอลลีวูดเนี่ยเจอบ่อยมากๆนะครับที่บางทีเนี่ยเกิดอุบัติเหตุที่แบบไฟไหม้ในสตูดิโอเนี่ยสุดท้ายฟิล์มหลักหนังเนี่ยก็หายสาบสูญไปหนังหลายเรื่องในยุคหนังเงียบนี่แหละหายสาบสูญไปมากมายเพราะจากสงครามและก็ความไม่ใส่ใจของสตูดิโอนะครับซึ่งก็จะบอกนำตัวว่าคลิปเนี่ยมันพูดอะไรไม่ได้มากเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรพูดไงหนังมันหายสาบสูญไปแล้วนะครับแต่น้อยมากเป็นประวัติศาสตร์ที่ใหญ่พูดถึงในคลิปนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบก็รีบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะก่อนจากไปเนี่ยช่องอาร์ตโฟโตทีมเนี่ยผมก็มีระบบสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับ50บาทต่อเดือนอย่างคลิปนี้ก็เป็น exclusive มาก่อนเนาะถ้าจะได้โชว์คลิปใหม่ก่อนใครแบบ early access นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีคลิป exclusive ของทางหมวดสมาชิกโดยเฉพาะนะครับก็เป็นการคลิปเก่ามาเล่าใหม่เมื่อนานมาแล้วนะครับเป็นการเล่าโดจินโดราเอมอนนามิตะโนเบลศาสตร์เป็นการ crossover กันระหว่างโดราเอมอนกับเกม Resident Evil มันเคยเป็นเกมมาก่อนแล้วก็มีคนมาทำเป็นมังงะแสดงที่คนวาดมังงะโดจินนั้นอยู่วาดไปแล้วแต่ก็มีคนไทยเนี่ยนำมาแปลเนื้อหาในเกมเนี่ยมาแปลในบล็อก4ภาคนะครับแล้วเขาก็อนุญาตผมเนี่ยนำมาเล่าแต่เสียดายเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผมโดนช่องน่าจะเป็นช่องทันหลักของโดราเอมอนมังสไตร์ไปเลยนะครับผมกู้สาทำเนาะทำมาตั้งซีซั่นแรกกว่าซีซั่น2นะครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะกลับมาทำใหม่คือทำใหม่เลยเพราะไอคลิปเก่านู้นมันยังไม่ใช่ไมค์แบบนี้นะครับหรือถ้าท่านใดเนี่ยอยากทดลองดูก่อนเนี่ยก็สามารถไปดูได้ใน Facebook นะครับผมจะทยอยลงซีซั่นแรกแบบฟรีๆให้ดูฟรีซีซั่นแรกไปก่อนแล้วก็ได้สนใจเนี่ยก็สามารถสมัครได้50บาทต่อเดือนนะครับในซีซั่น2 3 4แต่ตอนนี้ผมยังทำซีซั่นแรกเนาะซีซั่นแรกยังไม่จบนะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามกันมาและโดเนทกันมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ